เศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยขอเพิ่มไฟตะบินหวังฟรีวีซ่าท่องเที่ยว2ปท.คึกเศรษฐาเชิญสีจิ้นผิงยืนไทยกระชับสัมพันธ์50ปีขอเพิ่มไฟตะบินเข้าไทยหลังหายช่วงโควิดหวังฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยว2ประเทศพร้อมเป็นประเทศกลางให้อเมริกาจีนคุยกันเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่29มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะว่าได้ประชุมกันชั่วโมงกว่ามีการพูดคุยในหลายมิติโดยมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับวีซ่าฟรีของทั้งสองประเทศในการเดินทางไปมาเริ่มต้นวันที่1มีนาคมเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เป็นความไว้วางใจที่ทั้งสองประเทศมีให้กันและมิตรภาพที่มีต่อกันมาซึ่งจะครบ50ปีในปีหน้านี้ถือเป็นมิติที่ดีที่เราจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าทั้งนี้เรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องความสำคัญกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างสูงได้มีการพูดคุยกันนายหวังอี้บอกว่าประเทศจีนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยากให้นักท่องเที่ยวไทยไปด้วยซึ่งตรงนี้ตนยืนยันว่าเราสนับสนุนการเดินทางไปมาของประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งยังบอกไปด้วยในเรื่องจำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้าสู่จำนวนปกติก่อนโควิด-19 ไม่แน่ใจอาจจะประมาณ 2,000 ไฟเยตปัจจุบันเหลือแค่ 1,200 ไฟเยตจะมีการยกระดับการเดินทาง2ประเทศเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเริ่มมั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสูงขึ้นขณะที่ไทยจะไปท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยจะเป็นผลดีของทั้งสองประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าประเทศไทยยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้การสนับสนุนการเป็นประเทศกลางที่สหรัฐอเมริกาและจีนได้พูดคุยกันในหลายๆมิติและต่อไปในอนาคตก็ยินดีสนับสนุนให้มีการเจรจาในลักษณะนี้เกิดขึ้นตอนที่ดำริว่าจะมีการพูดคุยกันก็บอกให้เป็นประเทศในเอเชียจีนเลยบอกว่าเป็นประเทศไทยนั่นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาตลอดทำให้เขาเลือกประเทศไทยถือเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ว่าได้น่ายินดีสำหรับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้พูดคุยกันในหลายมิติทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่แค่รถอีวีอย่างเดียวเรื่องการไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นจากไทยผ่านหนองคายผ่านลาวและเข้าจีนปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเรื่องการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าได้พูดคุยกันโดยให้คณะทำงานของสองประเทศมาทำงานร่วมกันต่อรวมถึงการค้าขายด้านการเกษตรกรรมทั้งการค้าโคซึ่งจีนมีความต้องการอย่างมากแต่ด่านกักกันตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ลาวทำให้การค้าระหว่างสองประเทศไม่สะดวกจึงได้ขอร้องอย่าให้มีด่านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในไทยซึ่งประเทศจีนก็รับปากจะดำเนินการในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังเซ็นสัญญาด้านเกษตรกรรมระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทูตจีนด้วยเมื่อถามว่าคาดว่ามูลค่าทางการค้าจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นายเศรษฐากล่าวว่าคาดเดาไม่ได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากที่เรามีความสัมพันธ์กันดีมาอย่างยาวนานและปีหน้าจะครบ50ปีตนได้เรียนเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาเยือนประเทศไทยด้วยเมื่อถามถึงความคืบหน้ารถไฟไทยจีนนายเศรษฐากล่าวว่ามีแผนงานอยู่แล้วขอให้แผนงานทั้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วจะแถลงให้ทราบอีกที
าเครูเผยโดนซุปเปอร์เล็กเตะจนกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขอคิดสู้ต่อหรือพอแค่นี้ทาเครุเซกาวะยอดมวยญี่ปุ่นเผยภาพล่าสุดหลังพบแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟพ่ายซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ากล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกซูเปอร์เล็กซึ่งเดินหน้าซ้ายแข้งขวาเข้าต้นขาซ้ายของทาเครุตลอดการชกก่อนเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้โดยทาเครุที่โดนเตะจนกางเกงขาดและบริเวณต้นขาซ้ายแดงอย่างเห็นได้ชัดเดินเองไม่ได้ทาเครุเซกาวะโพสต์ภาพรอยช้ำหลังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทศึกมวยวันล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีแจ้งอาการว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และข้อความที่ส่งมามากมายผมได้กำลังใจจากคำพูดของทุกคนมากๆผมจะคิดใจมากการต่อของผมทำให้ทุกคนมีแรงใจที่จะสู้ต่อไปซูเปอร์เล็กแข็งแกร่งมากจริงๆครับกล้ามเนื้อต้นขาของผมฉีกตอนนี้ยังเดินไม่ได้เลยแต่ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปผมจะพักสักหน่อยและหาคำตอบในตัวเองแล้วจะแจ้งให้ทุกคนทราบขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ธรรมนัสสั่งสอบปมศรีสุวรรณแฉมีหลายกรมถูกรีดหุ้นอย่าเล่นกับเกษตรยุคนี้ธรรมนัสสั่งสอบข้อเท็จจริงปมศรีสุวรรณรีดไถอธิบดีกรมการข้าวเย้ยพาดพิงผู้ใหญ่แค่ราคาคุยเตือนเล่นกับกสยุคนี้ต้องระวังมีนักกฎหมายร่วม20คนวางเบ็ดไว้รอบกระทรวงวันที่29มกราคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาทแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนตรวจสอบโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาที่ตนด้วยเช่นกันโดยเป็นโครงการในปีงบประมาณ 65-66 ไม่เกี่ยวกับงบประมาณปี 67 ถือเป็นเรื่องเก่าที่เรากำลังปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเรื่องใดที่ร้องมายังตนจะส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสอในทางทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นเรื่องภายในกระทรวงส่วนเรื่องที่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนซึ่งได้สั่งให้ปลัดกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับข้าราชการอย่างไรและซึ่งตนได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำกับดูแลก็สั่งการให้เข้าไปดูข้อเท็จจริงด้วยตนเองรวมถึงให้ปลัดกระทรวงรับผิดชอบด้วยเรื่องนี้ตนได้ย้ำว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนสนใจได้ขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาและทุกเรื่องที่ตนดำเนินการได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อถามว่ามีการแอบอ้างว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงสั่งการให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรออธรรมนัสกล่าวว่าตนกำลังสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงว่าผู้ถูกกล่าวหาไปพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใดเราอย่าไปกล่าวหารัฐมนตรีเพราะถือเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบก่อนทั้งนี้จากข้อมูลที่ตนทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีแค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียงแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานตนมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความประมาณ20คนจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องระวังเมื่อถามย้ำว่ากรณีที่ถูกรีดไถมีแค่กรมเดียวใช่หรือไม่รออธรรมนัส
กล่าวว่ามีหลายกรมแต่ยังไม่เป็นประเด็นส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยนั้นตนได้รับรายงานจากอธิบดีทั้งสองกรมและได้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเข้าไปให้คำแนะนำยืนยันว่ายุคตนต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เด็ดขาดเมื่อถามว่าในคลิปเสียงนายยวริศมีผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคลิปมีเยอะที่ผมได้รับมามากกว่าที่สื่อมวลชนได้รับผมกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหรือแม้แต่ผมก็ถูกพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็มีสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคนที่ถูกพาดพิงเกี่ยวข้องไหมตรวจสอบเบื้องต้นมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยและผมขอฝากพี่น้องที่รักอาชีพจะเป็นนักสะท้อนสังคมขอให้พึงระวังจะคุยกับนักกฎหมายต้องระวังเพราะนักกฎหมายไม่โง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ได้มีการสั่งการไปที่ปลัดและรองปลัดให้รีบดำเนินการแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดฝากไปบอกด้วยว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์มีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงเลยใครจะเดินเข้าไประวังติดเบ็ดซึ่งตักกะง่ายง่ายถ้าอธิบดีกรมการข้าวผิดจริงเขาคงไม่เปิดหน้าชกขนาดนี้และได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือค่อนข้างแน่นรายงานให้ผมทราบหมดแล้วแต่ผมไม่อยากพูดถึงมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกเยอะคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมายังมียาวกว่านี้อีกเยอะรอ.ธรรมนัสระบุเมื่อถามว่าหากอธิบดีกรมการข้าวไม่มั่นใจทำไมจึงออกมาตลบหลังนายศรีสุวรรณรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเขาไม่ได้ตลบเขาถูกข่มขู่มั้งถ้าฟังเราต้องฟังให้หมดแต่ชอบเอามาตัดต่อตัดนิดตัดหน่อยต้องเปิดฉบับเต็มไปเลย